ตรวจสอบองค์ประชุมนะครับคือผมก็บอกทุกท่านนะทั้งนั้นจุรินทร์ทั้งต่างภาพรวมรัฐบาลหัวหน้าพรรคผมก็เจอหน่อยนะในการทำงานในประเทศชาติเดินหน้าไปให้ได้พูดอย่างนี้ไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองอะไรทั้งสิ้นเอ้ยก็บอกแล้วไงมาด้วยกันก็ไปด้วยกันช่วยกันทำงานไปถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับวันนี้อยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณดาวีชัยคีรีครับมาร่วมตีความหาคำอธิบายและตรวจสอบไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7นาฬิกาถึง8นาฬิกาทางไทย PBS นะคะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทาง Facebook ไทย PBS Live และ YouTube ไทย PBS และไทย PBS News นะครับวันนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรามีประเด็นที่ติดตามกันต่อเนื่องมาจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เข้าร่วมประชุมวันนี้คุณอัชราโพสีติดตามอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเราจะมาติดตามสถานการณ์กันในรายการนะครับค่ะขณะเดียวกันค่ะตัวเลข260เสียงที่บอกว่าอยู่ฝากฝั่งของรัฐบาลนั้นสมการตัวนี้มาอย่างไรบวกลบคูณหารกันคุณประจักษ์มุ่งสาน่าจะมีคำตอบให้กับเรานะคะก็เรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่หลายคนก็ตั้งเป็นคำถามนะครับว่า260คนเนี่ยแน่นอนที่สุดพรรคร่วมรัฐบาลนับรวมกันแล้วยังไงก็ไม่ถึงครับในยะก็คือมีส.ส.จากซีของฝ่ายค้านมารวมอยู่ตรงนั้นด้วยและที่สำคัญนะครับเรื่องวลีที่บอกว่าหนูช่วยหน่อยนะมันยังเป็นประเด็นที่ยังไม่จบกับในเชิงทางการเมืองมันมีความหมายมีนัยยะที่สามารถตีความได้หลากหลายทิศทางครับไปไล่เรียงกันนะคะอันนี้คุณประจักษ์จะมาบวกลบให้เราดูว่า260เสียงนี้เป็นอย่างไรบ้างมาจากไหนใช่ค่ะแต่เมื่อวานนี้คุณอุรชัยมันมีปรากฏการณ์อีกอย่างนึงทางการเมืองที่ประชุมวุฒิสภามันมีการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมนะคะของวุฒิสภาซึ่งที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยวุฒิสภาบอกได้เลยว่าที่เคยมีมาไม่เคยมีการนับองค์ประชุมแต่เมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกของที่ประชุมวุฒิสภาที่มีการเสนอให้นับองค์ประชุมนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีการพิจารณานะคะร่างข้อบังคับการประชุมที่กรรมาธิการวิสามัญซึ่งมีคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเป็นประธานเนี่ยจะพิจารณากันเนี่ยอันนี้ก็มีสาระสำคัญที่เขาก็ถกเถียงกันพอสมควรนะคะเนื่องจากว่ามันมีข้อเสนอที่จะให้มีการประชุมวุฒิสภาผ่านทางระบบออนไลน์ได้ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะแล้วก็บอกด้วยว่าถ้ามีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถจะประชุมวุฒิสภาได้เหมือนให้เข้าออนไลน์ได้หรือทั้งหมดเลยเปิดช่องให้พิจารณาเรื่องร่างกฎหมายร่างข้อบังคับพระราชกำหนดหรือการดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญของบุคคลอื่นๆได้อีกด้วยนะคะแล้ววุฒิสภาเองเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องการลงมติอะไรต่างๆว่าจะทำกันอย่างไรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็บอกว่าทำได้ด้วยหากมีการควบคุมการประชุมที่มีความมั่นคงและปลอดภัยเพียงพออันนี้ก็เลยเป็นมีการพิจารณาจริงๆเมื่อวานนี้ผ่านไปได้แค่ประเด็นเดียวก็คือเรื่องของการเปิดช่องให้ประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละผ่านทางออนไลน์ยังไม่มีการลงมติหรือขอความเห็นอะไรใดๆเนื่องจากว่ามีหลายคนเนี่ยทักท้วงว่าการเสนอแก้ไขดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วยประชุมพิจารณาบอกว่าพักกันไปเกือบชั่วโมงเลยก็เลยค้างไว้ยังไม่ได้พิจารณาแต่ถ้าเกิดไล่เลียงมาว่าก่อนหน้าที่จะมีการพิจารณาร่างข้อบังคับอันนี้มันมีเป็นครั้งแรกของวุฒิสภาที่เราบอกว่าโอ้มันก็สร้างความฮือฮาได้เหมือนกันเพราะว่าวุฒิสภาเองเนี่ยไม่เคยมีการเสนอให้นับองค์ประชุมเมื่อวานนี้คุณเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาบอกว่าบรรยากาศในห้องประชุมดูเหมือนจะบางตานะสวไม่อยู่ในห้องทั้งที่เป็นการพิจารณาร่างข้อบังคับเนี่ยมันสำคัญก็เลยอยากจะให้มีการตรวจสอบองค์ประชุมกันสักครู่นึงก่อนเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อช่วงต้นรายการประธานในที่ประชุมกดออดเรียกสมาชิกวุฒิสภาให้เข้ามานับองค์ประชุมกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในที่ประชุมของวุฒิสภานะครับสุดท้ายการนับองค์ประชุมเขาใช้เวลารอกันประมาณ10นาทีนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่มีการขอให้นับองค์ประชุมเนี่ยเป็นช่วงเที่ยงครับประมาณเที่ยงวันแล้วสมาชิกวุฒิสภาหลายคนก็ไปปฏิบัติภารกิจอยู่จุดอื่นคืออยู่ในพื้นที่ของอาคารรัฐสภาครับแต่ว่าไปอยู่จุดอื่นก็คือบางคนไปกินข้าวบางคนไปประชุมกรรมธิการบางคนก็ไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวอยู่ในห้องทำงานส่วนตัวของตัวเองนะครับสุดท้ายแล้ว
พอเริ่มที่จะเห็นสวบางตาเนี่ยต้องมีการกดออดเรียกกันละนะครับ10นาทีที่รอการก่อนจะขานผู้แสดงตนนะครับสำหรับที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวานนี้มีผู้แสดงตนรวมทั้งหมดนะครับ162คนจากยอดสมาชิกวุฒิสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ได้248คนนะครับถือว่าครบองค์ประชุมก็ประชุมต่อได้ครับทีนี้เหตุผลที่เสนอนับองค์ประชุมครั้งแรกเป็นเพราะอะไรและข้อคัดค้านของสมาชิกวุฒิสภาที่มีต่อร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภามีข้อห่วงใยในประเด็นไหนบ้างวันนี้มุมการเมืองจะพูดคุยกับคุณเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภานะครับคุณเสรีอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวรชัยครับคุณค่ะคุณดาวีนะคะสองท่านนะคุณดาวีสวัสดีครับคุณเสรีคะถามก่อนเลยขอไล่เรียงตามลำดับเลยเมื่อวานนี้คุณเสรีเองเป็นคนที่เสนอให้นับองค์ประชุมทำไมถึงมีการเสนอบางคนเขาบอกเอ๊ะนี่เรียนแบบสภาล่างหรือเปล่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นมีการเสนอนับกันบ่อยๆค่ะครับไม่ได้เรียนแบบสภาผู้แทนราษฎรเลยครับค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่มีการประชุมกันและมีการลงมติกฎหมาย4ฉบับไปแล้วนะครับครับก็เป็นเวลาเที่ยงกว่าแต่พอเที่ยงกว่าแล้วเนี่ยเข้าสู่วาระในเรื่องของการแก้ไขข้อบังคับเนี่ยสมาชิกก็จะเดินเข้าไปรับอาหารหรือเข้าไปทานอาหารทั้งในห้องอาหารหรือในห้องที่ห้องทำงานของตัวเองค่ะมันทำให้ห้องในห้องประชุมเนี่ยเหลือจำนวนสมาชิกน้อยมากมองด้วยสายตาเป็นแค่หลักสิบผมก็ห่วงเรื่องว่าถ้าจะพิจารณาแก้ไขข้อบังคับต่อไปเนี่ยมันจะทำให้สมาชิกเนี่ยไม่ได้ฟังเหตุผลถึงข้อเสนอของกรรมธิการหรือเหตุผลที่ผมเองเป็นผู้ขอแปรยติและเสนอผลทำแปรยติไว้ค่ะแล้วพอให้เหตุผลกันแล้วเนี่ยก็จะเรียกมาลงมติกันเลยมันก็จะทำให้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยไม่ทราบถึงเหตุผลและไม่ได้ฟังเหตุผลนะครับก็อาจจะตัดสินใจคลาดเคลื่อนได้ก็เลยขอให้ท่านประธานเนี่ยพักการประชุมสัก30นาทีเพื่อให้สมาชิกเนี่ยเขาได้รับประทานอาหารค่ะแต่ประธานตอนที่ท่านพลเอกสินสึกนะเป็นประธานที่ประชุมก็ให้ความเห็นว่าไม่ต้องพักการประชุมหรอกเพราะว่าในด้านนอกยังมีเสียงถ่ายทอดการประชุมออกไปนะฮะแล้วสมาชิกก็รับอาหารแล้วก็ไปกินรับประทานในห้องทำงานก็มีหน้าจอมอนิเตอร์โทรทัศน์ถ่ายทอดอยู่นะฮะผมก็ยังเห็นว่าอย่างเนี้ยมันไม่ทำให้สมาชิกมีสมาธิรับฟังได้หรอกนะครับเมื่อประธานยังผมย้ำที่เดิมว่าไม่พักการประชุมผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมประชุมเนี่ยมีในห้องเนี่ยมันน้อยมันเท่ากับไม่ครบองค์ประชุมค่ะนะครับแล้วถ้าเกิดมีให้นับองค์ประชุมประเด็นจริงขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสภาโลกนะถึงคือก็เลยห่วงว่าอ้าวเดี๋ยวป่วยสภาที่องค์ประชุมไม่ครบท่านก็เลยเรียกกดออดเรียกนับองค์ประชุมเรื่องก็มีอยู่แค่นี้ครับเจตนาก็คือว่าให้นับองค์ประชุมเพื่อให้สมาชิกเนี่ยเข้ามากดแสดงตนและจะได้ฟังการประชุมนะฮะไม่ได้เหมือนสภาผู้แทนราษฎรที่เขานับองค์ประชุมเพื่อให้สภาเนี่ยมันล่มค่ะของสวที่ผมเสนอเนี่ยให้นับองค์ประชุมเพื่อให้สมาชิกเนี่ยเข้ามาฟังในห้องนะครับเท่านั้นเองครับไม่ได้มีเจตนาที่จะไปให้สภาล่มอะไรครับคุณเสรีคะถ้าเกิดอาจเจตนาตรงนั้นเพราะว่าอยากให้มาฟังร่างข้อบังคับการประชุมแต่คุณเสรีมีข้อติดใจหรือข้อกังวลใจอะไรกับร่างตรงนี้ที่เสนอเข้าที่สภาเมื่อวานถึงได้มีการอภิปรายตั้งข้อสังเกตไว้อะค่ะคือเมื่อวานเนี่ยการเป็นการเสนอแก้ข้อบังคับการประชุมในเรื่องที่ให้มีการประชุมโดยทางโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะหรือเรียกง่ายๆคือว่าให้ประชุมออนไลน์ได้เหมือนจะประชุมกรรมธิการทั่วไปแต่ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมเห็นว่ามันขัดรัฐธรรมนูญค่ะเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา120เนี่ยบอกว่าการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเนี่ยต้องมาประชุมที่สภานะครับคือรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้ว่าให้มาประชุม
แต่เราจะไปแก้ข้อบังคับว่าให้ประชุมโดยไม่ต้องมาประชุมด้วยตัวเองแต่ให้ใช้วิธีประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางออนไลน์ได้ซึ่งมันก็ขัดกับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเมื่อใดก็ตามถ้าวุฒิสภาไปลงมติในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเท่ากับว่ายอมที่จะทำขัดรัฐธรรมนูญถ้าขัดรัฐธรรมนูญปั๊บรัฐธรรมนูญมาตรา234เนี่ยบอกว่าให้มีคนเนี่ยไปกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือสมาชิกวุฒิสภาได้ถ้าหากว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยได้กระทำการอันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายค่ะนะฮะแล้วมันก็จะเกิดปัญหาเนี่ยนะฮะปัญหาว่าทำขัดรัฐธรรมนูญเดี๋ยวมันเรื่องอื่นจะตามมาเยอะผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องให้สมาชิกเนี่ยเข้ามาในห้องประชุมให้เยอะๆเพื่อจะมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวเองเกี่ยวข้องกับองค์กรแล้วมีผลกระทบในทางการเมืองค่ะนะเพราะตอนนี้มีคนเขาไม่เชื่อมั่นวุฒิเยอะเพราะมาจากการแต่งตั้งแล้วต้องการจะแก้ไขลดอำนาจวุฒิสภาอะไรอยู่เดี๋ยวประชาชนก็จะไม่เชื่อถือว่าอ้าวเดี๋ยวนี้วุฒิสภาก็ไม่ต้องมาประชุมที่สภาก็ได้นะค่ะนะครับและประชุมทางออนไลน์ก็ได้นะหรือไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่รู้อ่ะตอนนั้นอ่ะครับก็มีสมาชิกท่านอื่นสนับสนุนเนี่ยว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็ไปพัฒนาพัทยาก็ประชุมได้ไปเล่นก๊อฟก็ประชุมได้ไปนอนนวดก็ประชุมได้ครับใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้สมาชิกที่จะพาเนี่ยฟังข้อมูลเหล่านี้ให้ถี่ถ้วนจะได้ตัดสินใจถูกค่ะคุณเสรีคะจุดก็เลยเป็นเรื่องสำคัญค่ะจุดเริ่มต้นที่มีการคิดแก้ข้อบังคับการประชุมตรงนี้มันมาจากเริ่มต้นจากอะไรคะเราก็ไม่มันก็เริ่มมาจากว่ามีท่านสมาชิกเนี่ยเห็นว่าในช่วงนี้จริงมันเสนอมานานแล้วช่วงโควิดที่เกิดใหม่ๆอ่ะค่ะแล้วก็ทำให้อาจจะมีบางช่วงว่าไม่ประชุมเพราะกลัวโควิดเนี่ยจะแพร่ระบาดนะฮะแต่เหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันผ่านมาเป็นปี2ปีแล้วนะครับแล้วปัญหาปัจจุบันตอนหลังเนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปแล้วจนโควิดจะเป็นโรคธรรมดาแล้วนะครับแต่เราก็ยังเสนอในเรื่องเหล่านี้เนี่ย แต่นี้ไม่ได้เป็นไรเพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ยังไงการประชุมสภาก็ควรต้องมาสภานะครับพอมีคนเสนอยติเหล่านี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะว่าทั้งข้อรัฐธรรมนูญทั้งในเรื่องวัฒนธรรมที่ต้องสร้างการประชุมในสภาว่าจะต้องมีมาประชุมที่สภาหรือแม้กระทั่งผมก็ห่วงเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนว่าวุฒิสภามันบอบบางถูกไหมแล้วถ้าเกิดไปใช้วิธีนี้ทำงานเนี่ยก็มันจะกลายเป็นหลักการสำคัญที่สร้างขึ้นมาใหม่ว่าต่อไปการประชุมสภาไม่ต้องมาสภาก็ได้นะครับแล้วก็ตีความทางคำนวณเอาว่าเนี่ยทางออนไลน์ได้หรือไม่จะเป็นเรื่องจับเป็นอะไรก็ตามผมก็เสนอความเห็นว่าถ้าจะแก้เรื่องเหล่านี้ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญก่อนเพราะรัฐธรรมนูญเขียนว่าต้องมาประชุมไม่ต้องแปลเป็นอย่างอื่นเมื่อมาก็ถือต้องมาแต่ถ้าจะไม่มาใช้วิธีอื่นมาประชุมก็ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญครับจะมาแก้ข้อบังคับที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาใหญ่ตามมาว่าวุฒิสภาทำผิดรัฐธรรมนูญครับเนี่ยครับนี่คือเหตุผลที่มาที่ไปครับครับคุณเสรีครับเมื่อสักครู่นี้คุณเสรีบอกว่ามีคนไม่พอใจวุฒิเยอะเพราะว่าบางคนกล่าวว่ามาจากการแต่งตั้งประเด็นนี้เนี่ยทางพรรคร่วมฝ่ายค้านบางพรรคเขาก็ชูมาเป็นประเด็นสำหรับการลดทอนอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาด้วยคุณเสรีมองว่ายังจำเป็นที่จะต้องโชว์ภาพของการทำงานให้ถูกต้องหรือว่าอย่างไรก็ดีเพื่อที่จะยกระดับความเชื่อมั่นเพื่อที่จะคัดค้านกับข้อกล่าวหานี้ด้วยหรือเปล่าครับคือข้อกล่าวหาเนี่ยมันพูดมานานแล้วนะครับมันก็พยายามที่จะลดความน่าเชื่อถือของวุฒิสภามาตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราอยู่ในภาวะอย่างนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้ววุฒิสภาก็มาจากรัฐธรรมนูญนั่นแหละรัฐธรรมนูญบอกให้มาอย่างไรก็มาอย่างนั้นครับแต่เวลามันพูดไปบ่อยๆทุกวันเนี่ยชาวบ้านเขาก็จริงแท้ทำไมวุฒิสภาแต่งตั้งมาไม่มาจากปสช.ไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งความน่าเชื่อถือมันก็น้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเราก็อยากควรทำอะไรที่มันมินเมต่อความศรัทธาของประชาชนที่จะหมดไปนะครับหรือถ้ามีผลงานอะไรที่สร้างและเพื่อประโยชน์ประเทศเพื่อประโยชน์ประชาชนเราก็ต้องทำนะครับอันนี้คือผมว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องตระหนักในเรื่องเราค่ะนะครับสมาชิกก็หวังดีนะครับหวังดีที่จะได้ทำงานให้ได้เพราะมันติดเรื่องโรคระบาดผมบอกเฮ้ยมัน
มันปัญหาตรงนั้นมันน้อยแล้วแต่ปัญหาใหญ่เนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราไม่ได้สร้างความศรัทธาน่าเชื่อถือแล้วกลับไปสร้างเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการทำร้ายตัวเองครับเพราะนั้นเราก็ต้องฝ่ายค้านก็ดีหรือคนที่ไม่เห็นด้วยกับสวชุดนี้ที่มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยนะครับที่เขากำลังรณรงค์เสนอยติแล้วเอาประชาชนมาลงชื่อเพื่อแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับครับมันก็จะถูกหยิบยกประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะครับไปสร้างประเด็นเพื่อที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับคือมันเป็นมุมทางการเมืองมุมทางรัฐธรรมนูญก็เถียงกันไปแต่มุมการเมืองมันก็เป็นเรื่องความเชื่อถือศรัทธาเหล่านี้การผมคิดว่าเราต้องระมัดระวังไม่ไปทำอะไรในเรื่องเหล่านี้ให้มันเกิดปัญหาต่อองค์กรหรือตัวสมาชิกวุฒิสภาครับครับในมุมนี้เนี่ยเข้าใจที่คุณเสรีพูดทีนี้อยากจะทราบว่ามีเพื่อนๆสมาชิกวุฒิสภาที่เห็นด้วยหรือว่าสนับสนุนความคิดเห็นของคุณเสรีมากน้อยขนาดไหนครับคือในที่ประชุมสว.ตอนนี้เสียงแตกไหมครับมันคือยังไม่ได้ลงมติอ่ะนะครับครับเพียงแต่ว่าต่างฝ่ายต่างเสนอความเห็นมาที่ของตัวเองนะครับแต่เท่าที่ฟังตอนหลังมันก็จะมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็มีอยู่แหละนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับมันก็ยังไม่ได้ถึงขนาดตัดสินว่าส่วนใหญ่จะเอายังไงครับครับคุยกันถึงขั้นจะไปยื่นตีความอะไรใดๆมั้ยคะที่บอกว่าอาจจะขัดรัฐธรรมนูญนะคะมีฮะมีสมาชิกที่บอกว่าเนี่ยเรื่องเหล่านี้ถ้าทำไปแล้วยังไงก็คงต้องไปส่งศาลรัฐธรรมนูญผมบอกเอาแล้วจะไปทำไมถ้าไปส่งศาลรัฐธรรมนูญแต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกเพราะศาลรัฐธรรมนูญไปเนี่ยนะครับตีความออกมายังไงก็เป็นอย่างนั้นแต่ไอ้ที่ปัญหาใหญ่กว่านั้นก็คือมาตรา234อ่ะมีคนไปกล่าวหาเนี่ยนะครับกับปปช.เนี่ยปปช.เขาก็มีอำนาจไต่สวนเรื่องที่วุฒิสภาทำขัดรัฐธรรมนูญได้เลยนี่เรื่องใหญ่กว่าเยอะเลยครับนะครับไม่อยากให้เกิดถึงเหล่านี้ครับสัปดาห์หน้าก็คงต้องเอามาพิจารณาอีกครั้งใช่ไหมคะที่ประชุมวุฒิสภายังไม่ได้กำหนดครับค่ะเพราะว่าก็มีการพูดคุยกันว่าอาจจะไปสัมมนาหรือไปถามความเห็นหรือไปศึกษาดูให้ละเอียดถี่ถ้วนขึ้นเพื่อไม่ให้มันขัดแย้งกันแบบนี้ค่ะนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าท่านประธานจะบรรจุหรือไม่บรรจุอย่างไรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่อนาคตครับโอเคงั้นคงต้องติดตามกันต่อไปนะว่าประเด็นนี้จะถูกผลักดันไปยังไงแล้วก็จะมีทิศทางแบบไหนวันนี้ขอบพระคุณคุณเสรีมากค่ะมันยังไม่ใช่เรื่องมันยังไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องที่จะต้องบัตรเรื่องที่มันจะต้องจำเป็นถึงขนาดที่ต้องมาตัดสินใจกันตอนนี้นะครับค่ะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ตรงนั้นโอเคได้ค่ะขอบพระคุณคุณเสรีนะครับนะครับเข้าใจนะครับมันไม่ใช่ล่มเพราะเหมือนกับสสที่ต้องพิจารณาอยากให้ล่มครับผมเข้าใจอยากต้องการจะเรียกให้คนมาฟังการประชุมมากกว่าครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะก็ต้องรอติดตามดูนะว่าสัปดาห์หน้าจะมีการนำมาพิจารณาหรือเปล่าเพราะมันเป็นประเด็นใหญ่ถ้าเกิดมันมีช่องที่มันจะขัดต่อรัฐธรรมนูญได้เนี่ยวุฒิสภาเองเขาจะว่าอย่างไรและเขาจะเดินหน้าต่อไปไหมคือเมื่อวานนี้ตอนมีข่าวมาว่าวุฒิสภาเขามีการนับองค์ประชุมด้วยเนี่ยคอการเมืองหลายคนก็เลยติดตามเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาในที่ประชุมของผู้แทนราษฎรนับองค์ประชุมแล้วสภาล่มนะครับ16-17ครั้งเข้าไปแล้วในสมัยของรัฐบาลนี้เพราะฉะนั้นพอที่ประชุมของวุฒิเขาเสนอนับองค์ประชุมบ้างคนก็เลยจับตามองว่านับเพราะอะไรแล้วครบองค์หรือไม่สุดท้ายก็ครบองค์นะครับแล้วก็อย่างที่คุณเสรีได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นับองค์ประชุมเพราะเห็นว่าเป็นวาระสำคัญอยากจะให้เพื่อนวุฒิสภาเข้ามาร่วมฟังร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเหมือนกันคือมันมีความเคลื่อนไหวของ7รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยที่ไม่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเขาแสดงออกชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาวาระต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค้างคามานานนะครับแล้วก็ถกเถียงทั้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งในที่ประชุมของผู้แทนนะครับปัญหาคือคณะรัฐมนตรีที่จะประชุมกันวันนี้จะมีการนำวาระนี้กลับเข้ามาพูดคุยกันอีกครั้งหรือไม่บรรยากาศเนี่ยมันน่าสนใจเพราะครั้งที่แล้วถ้า7รัฐมนตรีบอยคอตครั้งนี้ถ้านำเข้ามาอีกมันก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรบรรยากาศอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกับคุณอนุทินด้วยคุณอนุทินก็ยืนยันว่าเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้จะมาขวางหรอกเพียงแต่ว่าอย่างน้อยๆก็อยากให้ทางกรุงเทพมหานครภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามคำข้อแนะนำข้อท้วงติงของกระทรวงคมนาคมให้ชัดเจนก่อนนะครับที่เราคุยกันไปสัปดาห์ก่อนนี้คุณอนุทินยืนยันว่าเขาก็ไม่ได้ตอบนะว่านำเข้าที่ประชุมอีกจะมีความคิดเห็นอย่างไรใช่ค่ะ
แล้ววันนี้เองก็จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกภายหลังจากที่ภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่เข้าร่วมเมื่อสัปดาห์ก่อนเหมือนเป็นแบบเต็มคณะอีกครั้งหนึ่งการพิจารณาจะมีเรื่องของการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟสายสีเขียวหรือไม่คุณอัชราโพสีอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้ววันนี้ไปปักหลักจะเกาะติดแล้วก็รายงานให้เรารับทราบนะคะว่าวาระคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจวันนี้มีอะไรอย่างไรบ้างคุณอัชราเชิญครับค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้แบบเต็มคณะนะคะแต่ก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะมีการพิจารณาวาระการขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวอีกหรือไม่นะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมานำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมแล้วนะคะ7รัฐมนตรีลาการประชุมทันทีค่ะรวมไปถึงที่ประชุมเองก็ยังให้กระทรวงมหาดไทยนะคะไปรับข้อสังเกตจากกระทรวงคมนาคมจากนั้นให้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดนะคะและแม้ว่าเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะยืนยันถึงความสัมพันธ์กับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลแล้วว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่ถ้าจับสัญญาณก่อนหน้านี้ที่นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเองก็บอกว่าหากปมรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้าสู่ที่ประชุมอีกแล้วก็ยังไม่มีการแก้ไขในเรื่องที่กระทรวงคมนาคมทักท้วงไปนะคะก็พร้อมที่จะโหวตโนทันทีค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องจับตาดูถึงว่าจะกระทบกับความสัมพันธ์กับพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่โดยเฉพาะกับพรรคภูมิใจไทยค่ะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังจะต้องพิจารณาในอีกหลายมาตรการนะคะโดยเฉพาะในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19รวมไปถึงข้าวของสินค้าราคาแพงขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องติดตามค่ะว่าจะมีมาตรการใดๆเพิ่มขึ้นมาด้วยหรือไม่นะคะรวมไปถึงมาตรการทางด้านพลังงานค่ะที่ต้องจับตาค่ะว่าวันนี้จะมีการพิจารณาถึงเรื่องการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือเปล่านะคะซึ่งที่จะพิจารณามี3ประเภทค่ะทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์รวมไปถึงรถกระบะด้วยนะคะนอกจากนี้ยังต้องจับตานะคะว่านายสุพัฒนพงษ์เองจะนำวาระในเรื่องของการลดภาษีน้ำมันดีเซลลงอีกลิตรละ3บาทเข้าสู่ที่ประชุมด้วยหรือไม่นะคะแล้ววันนี้ค่ะประชุมแบบเต็มคณะมี7รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมประชุมแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสนี้ล่ะค่ะกำชับรัฐมนตรีทุกคนให้เข้าร่วมประชุมในการอภิปรายแบบไม่ลงมติในวันที่17ถึง18กุมภาพันธ์นี้นะคะพร้อมๆกับให้เตรียมข้อมูลต่างๆเอาไว้นะคะหากมีการถูกพาดพิงก็ให้ลุกขึ้นชี้แจงทันทีค่ะคุณอุรชัยคุณดาวีคะครับคุณอัชราครับมีเช้านี้เนี่ยเริ่มเห็นรัฐมนตรีเดินทางเข้าไปบ้างหรือยังครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีในกลุ่มพรรคภูมิใจไทยนะครับค่ะช่วงเช้านี้ยังไม่ได้มีรัฐมนตรีเดินทางเข้ามานะคะถ้าจะมาก็อาจจะเป็นช่วงประมาณ 8:30 นาทีค่ะแต่นายกรัฐมนตรีจะมาถึงประมาณเวลา 8:00 นค่ะซึ่งเวลานั้นเองนะคะก็จะได้เห็นหน้าค่าตาของ7รัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วยค่ะช่วงนี้ขอบคุณคุณอัชรานะครับค่ะก็นั่นแหละเดี๋ยวก็ใกล้ประชุมก็คงจะเดินทางเข้ามาแล้วก็วันนี้ก็คงต้องรอดูว่าตกลงแล้วเนี่ยมีไหมใช่วาระที่ว่านี้นะครับแล้วจะเป็นยังไงคะแต่ถ้าพูดถึงทำเนียบรัฐบาลอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ก็ได้รับคำชี้แจงไปในระดับหนึ่งนะเรื่องของตัวเลข260ที่มีรายงานข่าวว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยไปกางให้นายกดูเสียงนี้ใช่มันมาจากไหน บวกลบคูณหารทำไมมันเกินมาถึง260ทั้งที่ฝากฝั่งของรัฐบาลเองถึงหรือเปล่าดูที่ว่าเป็นยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเสียงที่จะมาช่วยพยุงรัฐบาลให้อยู่ยาวใช่ไหมคะคุณประจักษ์แล้วคำว่าหนูช่วยหน่อยนะเนี่ยอันนี้ตอบได้ไหมว่าตกลงใครพูดกันแน่นี่ก็เป็นประเด็นคำถามสำคัญนะครับเพราะว่าไปมาเนี่ยเมื่อวานนี้ทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารวมไปยังก็ตั้งถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลระหว่างคนพูดกับคนได้ยินเนี่ยจำไม่ได้ครับว่าพูดกันเมื่อไหร่ได้ยินกันเมื่อไหร่ครับนี่ในเชิงทางการเมืองนี่ก็ถูกนำมาตีความหมายเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์นะพูดออกมานะครับแล้วก็สื่อเนี่ยหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเนี่ยก็ที่บอกว่าหนูช่วยหน่อยนะนี่มันมีคำพูดมีคำอธิบายหรือมีการสื่อสารกันอย่างไรมีนัยยะอย่างไรนะครับเพราะว่าในเชิงทางการเมืองนั้นความจริงเนี่ยเรื่องสายสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับในนามของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยความจริงก็ควรที่จะเป็นข่าวดีเป็นเรื่องในเชิงบวกนะครับสำหรับตัวของรัฐบาลเองหรือแม้แต่แฟนคลับของลุงตู่เองนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ถือได้ว่าเป็นข่าวสารที่ออกมาในเชิงบวกเพราะสะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพและการได้เดินหน้าต่อไปของทางรัฐบาลนะครับเพียงแต่ว่า
เรื่องที่มันเกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวลีหรือประโยคที่ถูกหยิบยกขึ้นมากลายเป็นประเด็นเนี่ยที่บอกว่าหนูช่วยหน่อยนะเนี่ยมันเป็นวลีมันเป็นประโยคที่มีนัยยะทางการเมืองนะฮะสามารถที่จะตีความสามารถที่อธิบายหรือสามารถที่จะมีมุมมองที่หลากหลายออกไปได้ครับนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้คำพูดหรือวลีที่บอกว่าหนูช่วยหน่อยนะเนี่ยมันยังไม่จบครับเมื่อวานนี้ทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับต่างออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งคราวนี้น้ำเสียงมันก็อาจจะดังแปลกๆไปพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซีของคุณอนุทินนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูว่าวลีนี้ในเชิงทางการเมืองมันสามารถตีความหมายได้อย่างไรทำไมจึงเริ่มที่จะมีเสียงแปลกๆออกมาเราลองไปฟังเสียงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีกรอบหนึ่งรวมทั้งฟังเสียงของคุณอนุทินชาญวีรกูลฮะผมไม่รู้ว่าผมพูดตอนไหนผมจำไม่ได้หนูช่วยหน่อยนะเนี่ยนะคือผมก็บอกทุกท่านนะทั้งท่านจุรินทร์ทั้งต่างๆพรรคร่วมรัฐบาลหัวหน้าพรรคก็ช่วยกันหน่อยนะในการทำงานให้ประเทศชาติเดินหน้าไปให้ได้พูดอย่างนี้นะไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองอะไรทั้งสิ้นเพราะทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วทุกคนนะพรรคร่วมรัฐบาลก็คือพรรคร่วมรัฐบาลผมขอบคุณนะทุกพรรคก็ยืนยันนะในการที่จะทำงานร่วมกันต่อไปไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะอีกเรื่องนึงวันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์ใช่ไหมเป็นวันสากลนะสากลความรักก็มีทั้งความรักที่มีให้กับตัวเองรักให้กับครอบครัวรักให้กับสังคมรักให้คนอื่นนะสิ่งสำคัญวันนี้ก็คือวันนี้ก็เป็นวันแห่งความรักเพราะนั้นอย่าลืมความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกอย่างเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับในเรื่องของการทำงานในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเราก็ต้องสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีเต็มประตูอยู่แล้วนะครับเพราะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ยังไม่ได้เคยทำอะไรที่ผิดกฎหมายหรือว่าผิดไปจากนโยบายที่ท่านแถลงเนี่ยนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามทำนองคลองธรรมสิ่งที่ท่านทำทุกอย่างถ้ามันเป็นประโยชน์กับประเทศกับประชาชนนะครับด้วยความเป็นรัฐบาลด้วยกันเราก็ต้องสนับสนุนครับนี่ก็เป็นประโยคที่ทั้ง2คนนะครับซึ่งกำลังถูกจับตาเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์บอกว่าจำไม่ได้แล้วว่าพูดคำว่าหนูช่วยหน่อยนะเมื่อไหร่ขณะที่คุณอนุทินเมื่อวานนี้ก็เริ่มที่จะมีท่าทีสำหรับคำพูดนี้เนี่ยเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับก็บอกว่ายอมรับว่าเมื่อวานนี้ช่วงสายๆเนี่ยนายกก็ถามนะครับว่าพี่พูดคำนี้กับหนูเมื่อไหร่นะดูจากข่าวนี่คุณอนุทินบอกว่าก็เรียนตอบนายกรัฐมนตรีบอกว่าผมก็จำไม่ค่อยได้แต่เป็นเรื่องปกติที่ท่านนายกถ้าขอความร่วมมือมาในเรื่องของการทำงานก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่อยู่แล้วนะนี่คือประเด็นที่มีการนำเสนอเมื่อวานนี้นะครับถ้าไปจับอารมณ์ของสื่อก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าคำพูดประโยคที่บอกว่าหนูช่วยหน่อยนะรวมไปจนกระทั่งถึงท่าทีและบทบาทของคุณอนุทินเนี่ยซึ่งสะท้อนออกมาแล้วเนี่ยเท่ากับว่าความสำคัญนะฮะและสิ่งที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยรัฐบาลนำพาสู้นะฮะกับสถานการณ์ที่กำลังต้องมรสุมนี้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกจับตาเพราะว่ามันจะมีในยะในเชิงทางการเมืองแล้วเนี่ยมันมีลักษณะของการขี่กันอยู่ในทีหรือว่าเหนือกันอยู่ในทีนะครับนี่เป็นประเด็นแรกที่หยิบยกมากรณีของคำพูดหรือวลีที่บอกว่าหนูช่วยหน่อยนะแต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าถัดมานี่มีการเปิดประเด็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในห้องสีเหลืองซึ่งมีการพูดคุยกันนะครับระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีจาก2พรรคร่วมรัฐบาลมีการเปิดประเด็นใหม่ครับประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็คือสิ่งที่คุณดาวีพูดไปเมื่อสักครู่นี้คุณอนุทินกางโพยรายชื่อของส.ส.ที่พร้อมสนับสนุนรัฐบาล260เสียงให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนี่เป็นสิ่งที่คล้ายๆกับเป็นคำตอบนะฮะสำหรับคำเปรยที่มีคนยืนยันว่าเป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือว่าทางเลือกเรามีไม่เยอะหยิบโพยที่พกติดตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะคุณอนุทินยอมรับเองนะครับว่าโพยเนี่ยติดตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการตรวจเช็คอยู่ตลอด260คนให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่ยืนยันสำหรับแนวทางที่บอกว่านายกต้องอยู่จนครบเทอมนะนี่เป็นอีกกรณีหนึ่งครับที่มันสะท้อนให้เห็นว่ามีบทบาทมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของคุณอนุทิน
นะฮะซึ่งมีการนำเสนอออกมาทีละนิดทีละนิดนะครับเป็นขั้นเป็นตอนผ่านทางสื่อแล้วก็สื่อทุกสำนักก็จะได้รับประเด็นข้อมูลเหล่านี้มันเหมือนกับว่าข้อมูลบทบาทของคุณอนุทินเนี่ยในห้องสีเหลืองรวมไปจนกระทั่งถึงบทบาทที่จะมีต่อรัฐบาลเนี่ยมันถูกเปิดออกมาทีละนิดทีละนิดแล้วมันเป็นผลพวงผลประโยชน์ชัดเจนนะครับสำหรับสิ่งที่ได้กับภูมิใจไทยสิ่งที่ได้กับคุณอนุทินแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็มีนัยยะไปถึงในซีกของทางรัฐบาลว่าอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นจะต้องให้ภูมิใจไทยให้คุณอนุทินเนี่ยเข้ามาเพื่อช่วยประคับประคองเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เราจะได้เห็นการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ไล่เรียงกันตั้งแต่คุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกของทางรัฐบาลที่ออกมาย้ำว่าสิ่งที่นายกขอความร่วมมือจากพรรคร่วมรัฐบาลในการที่ช่วยกันเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพูดกับภูมิใจไทยพูดกับทุกพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลนะฮะถัดมาก็คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแถลงเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมก็คงจะเห็นครับนายกบอกว่าผมจำไม่ได้ว่าผมพูดตอนไหนนะฮะและนายกก็ย้ำบอกว่ากับทุกคนรองจุรินทร์นะฮะหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลก็พูดขอความร่วมมือในเรื่องของการเดินหน้าทำงานให้กับประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศต่อไปนะฮะอันนี้มันจะมีนัยยะพอสมควรทีเดียวครับนี่ยังไม่นับรวมสิ่งที่คุณอนุทินออกมาพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับคำพูดวลีที่บอกว่าหนูช่วยหน่อยนะบอกว่าผมก็จำไม่ได้ครับแต่ว่าก็พยายามที่จะบอกว่าถ้านายกขอความร่วมไม้ร่วมมือมาในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก็พร้อมที่จะดำเนินการนะครับอย่างที่บอกครับคำพูดประโยคเดียววลีเดียวบางทีมันถูกตีความหมายได้เยอะหรือกลายเป็นช่องทางที่จะถูกนำไปวิพากษ์วิจารณ์คงจำไม่ได้ครับของเพื่อไทยเองก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ซัดเต็มเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เห็นไหมนะฮะก่อนหน้านี้เป็นคนที่แข็งกร้าวท้าทายไปทั่วนะครับแต่ว่าสุดท้ายอ่อนปวกเปียกเหมือนผักลวกโอ้โหอันนี้ถือได้ว่าเป็นการเปรียบเปรยที่ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดกันพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทางนายกเนี่ยที่พูดเรื่องนี้นะฮะเพื่อที่จะมีนัยยะอย่างน้อย2ประการนะครับก็คือ1เนี่ยก็คล้ายๆกับเป็นการปรามเป็นการบอกกล่าวกับในส่วนของภูมิใจไทยหรือคุณอนุทินนะฮะว่าน่าจะพูดให้น้อยหน่อยนะฮะประการที่2นี่ก็คือว่าต้องการที่จะสื่อสารส่งข้อความไปถึงพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆนะฮะพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพัฒนาพรรครวมพลังประชาชาติไทยซึ่งวันนี้ก็จะพบกันอย่างพร้อมเพรียงในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับและถ้าเกิดว่ามีการพิจารณาเรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยนะฮะก็แน่นอนก็จะถูกจับตามากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นก็คือว่านายกกับรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆสามารถที่จะมองกันได้เต็มตานะฮะสามารถที่จะทำให้ความเข้าใจความรู้สึกเนี่ยมันไม่มีอะไรค้างคาใจกันหาไม่แล้วถ้ามีแต่วลีหรือปล่อยให้วลีหนูช่วยหน่อยนะเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปนะครับก็จะทำให้พรรคการเมืองอื่นจะมีความรู้สึกนะแล้วไม่แน่ในอนาคตข้างหน้าไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะอาจจะมีคำอธิบายบอกว่าก็ท่านขอให้หนูช่วยขอให้ภูมิใจช่วยไม่ใช่ขอให้ผมช่วยนะนี่ก็คือประเด็นที่มันถูกหยิบยกมานะฮะแล้วก็กลายเป็นการตั้งข้อสังเกตของสื่อนะครับเมื่อวานนี้นะฮะขอบคุณคุณประจักษ์นะครับครับมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เห็นหลายคนแสดงความกังวลกันนะครับเรื่องของการเลื่อนปลดโควิด-19 ออกจากความเป็นโรคฉุกเฉินวิกฤตหรือว่ายูเซปค่ะเลื่อนจากวันที่1มีนาคมไปเป็น1เมษายนนะครับหลายคนมองว่านี่เป็นประเด็นที่น่ากังวลทั้งในเรื่องสิทธิการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเมื่อวานนี้คุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมาพูดคุยกับสื่อมวลชนนะครับมีความคืบหน้าบอกว่าไปหารือร่วมกับคุณอนุทินแล้วคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่แหละครับรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินมอบหมายให้คุณสาธิตหารือร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมีปลัดสาธารณสุขอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอธิบดีกรมการแพทย์เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพนะครับให้ไปพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียว่าจะประกาศในเรื่องนี้อย่างไรเพราะจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอย่างที่ได้กล่าวถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนสถานะของโควิด-19 การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขทั้งเงื่อนไขนะครับวิธีการก็จะต้องเปลี่ยนไปแต่ย้ำว่าขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการร่างประกาศนะครับคุณผู้ชมยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับมันมี2ประเด็นครับทั้งประเด็นทางกฎหมายจะอธิบายคำว่าโรคประจำถิ่นอย่างไรนะครับในกฎหมายโรคติดต่อพระราชบัญญัติโรคติดต่อกำหนดนิยามโรคมีโรคติดต่ออันตรายโรคเฝ้าระวังโรคระบาดนะครับ
โควิด-19 เนี่ยอยู่ในหมวดโรคติดต่ออันตรายมาตั้งแต่ช่วงแรกที่มีการประกาศออกมานะครับจะเห็นว่าในพรบโรคติดต่อไม่ได้มีคำนิยามของโรคประจำถิ่นไว้นะครับดังนั้นถ้ามีการประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นกรณีนี้จะจัดให้อยู่ในกลุ่มโรคที่ต้องเฝ้าระวังหรือไม่นะครับซึ่งการเปลี่ยนโหมดนี้จะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นโรคที่มีความรุนแรงน้อยกว่าเดิมแน่นอนจะส่งผลต่อการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขด้วยนะครับหากเปลี่ยนหมวดตามที่กล่าวเนี่ยนักกฎหมายก็มองนะคะว่าจะส่งผลต่อสิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา47คุณวชัยที่ให้สิทธิแก่ประชาชนเข้าถึงการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันร้ายแรงนะคะจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายประเด็นนี้ทางผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ยอมรับค่ะว่าต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับประชาชนเช่นคุณสาธิตเนี่ยก็บอกนะคะว่าถ้าประชาชนไม่ทราบข้อมูลแล้วไปใช้บริการนอกระบบต้องไปจ่ายเงินเองก็จะกระทบกลับมาที่รัฐบาลได้ก็เลยต้องใช้เวลาในการที่จะให้ข้อมูลเมื่อประกาศยกเลิกยูเซฟโควิด-19 แล้วเนี่ยต้องไปตามสิทธิ์ที่ไหนต้องไปโรงพยาบาลเอกชนก็ต้องจ่ายเงินก็คือต้องเป็นการทำความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้ก่อนด้วยนะคะทีนี้ในแง่มุมของการเมืองการปกครองครับหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้าประกาศนี้จะไปส่งผลกระทบอะไรต่อสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่เพราะที่ประกาศและต่ออายุตามพรกฉุกเฉินมาตลอดหลายคนก็มองว่าต่อมาข้ามปีแล้วโดยมีเหตุผลในเรื่องของการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับเหตุผลที่อ้างตอนประกาศพรกฉุกเฉินถ้าเกิดว่าไปลดระดับความรุนแรงของโควิด-19 ลงไปเปลี่ยนสถานะของโควิด-19 มันจะทำให้พรกฉบับนี้ต้องสิ้นสถานะลงไปด้วยหรือไม่หรือจะคงไว้ด้วยเหตุผลอื่นอย่างไรนะครับทั้งสองแง่มุมทั้งในเรื่องสิทธิของพลเมืองในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและสถานการณ์การบริหารราชการแผ่นดินภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเราจะพูดคุยกับอาจารย์พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์พรสันอยู่ในสายนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีสวัสดีนะครับคุณอุไรชัยและก็คุณดาวีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับการเปลี่ยนสถานะโควิด-19 มันจะไปกระทบต่อสิทธิพลเมืองในเรื่องของการเข้าถึงบริการสาธารณสุขแบบแน่นอน 100% เลยหรือเปล่าครับในความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนว่าเข้าไปเปลี่ยนสถานะแน่นอนนะครับเข้าไปกระทบกับเรื่องของสิทธิตรงนี้แน่นอนเพราะว่าจากที่ผมฟังคุณอุรชัยกับคุณอวีก็กล่าวไปแล้วนะครับเบื้องต้นว่าแน่นอนว่าถ้าจะมีการเปลี่ยนสถานะนะครับโควิดเนี่ยซึ่งจากเดิมเนี่ยมีลักษณะของการกำหนดให้เป็นเรื่องของโรคติดต่ออันตรายนะครับเปลี่ยนไปเป็นโรคประจำถิ่นนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ผมคิดว่ามันมีประเด็นที่ทางภาครัฐเองอาจจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการกำหนดบอกว่าจากโควิดเดิมเนี่ยนะครับที่มีลักษณะเป็นโรคติดต่ออันตรายเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยมันมีตำแหน่งแห่งที่หรือว่ามีความหมายนะครับในกฎหมายโรคติดต่ออย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญอยู่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อมีการเข้าไปกำหนดสถานะที่มันมีการปรับเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยมันก็จะไปกระทบกับเรื่องของสิทธิของประชาชนที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญอันนี้ผมตั้งประเด็นแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยตอนที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยโควิดเนี่ยถูกจัดอยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายซึ่งตามพ.ร.บ.นะครับโรคติดต่อมีการแบ่งออกมาเป็นโรค3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือโรคติดต่ออันตรายโรคติดต่อที่เฝ้าระวังแล้วก็โรคระบาดนะครับในทางกฎหมายเนี่ยเขากำหนด3ประเภทนี้โดยไล่ระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันไปนะครับก็คืออันตรายที่สุดนะครับแล้วก็เป็นรองลงมาเป็นโรคติดต่อที่เฝ้าระวังก็จะอันตรายน้อยหน่อยนะครับลงมาก็จะเป็นโรคระบาดอันนี้เวลาที่รัฐเนี่ยเข้ามาบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนโควิดจากเดิมเนี่ยนะครับเป็นโรคประจำถิ่นคำถามคือมันอยู่ในบทนิยามของโรคติดต่อตามกฎหมายโรคติดต่อประเภทใดครับนะครับนั่นหมายความว่าอาจจะไปเป็นตัวโรคติดต่อเฝ้าระวังหรือไม่หรือว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดนะครับบางคนอาจจะตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะอยู่ในตัวของโรคติดต่ออันตรายหรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นสถานะเดิมซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะอธิบายว่าโรคประจำถิ่นเป็นโรคติดต่ออันตรายแบบเดิมเนี่ยภาครัฐเองคงไม่ออกมาประกาศบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงสถานะค่ะอันนั้นคือข้อสังเกตที่ผมตั้งไว้ว่า
ถ้าออกมาเปลี่ยนแปลงสถานะนั่นหมายความว่าอาจจะมีการลดระดับให้มันน้อยลงถูกไหมครับให้มันมีลักษณะของการรุนแรงที่มันน้อยลงเมื่อร้อยลงแบบนี้เนี่ยถ้าเราไปเทียบเคียงดูกับตัวรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา47นะครับมีการกำหนดรับรองสิทธิ์นะครับไว้อย่างชัดเจนบอกว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายนะครับเราสังเกตให้ดีนะครับรัฐธรรมนูญใช้คำว่าโรคติดต่ออันตรายนั่นหมายความว่าเมื่อรัฐเนี่ยมีการปลดสถานะของโควิดจากโรคติดต่ออันตรายไปเป็นโรคอื่นที่อยู่ตามพ.ร.บ.นะครับโรคติดต่อเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปเนี่ยตรงนั้นมันจึงทำให้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญของประชาชนตรงนี้เนี่ยมันขาดหายไปนะเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญเองไปยึดโยงนะครับเรื่องของสิทธิ์ของประชาชนในการได้รับการป้องกันแล้วขจัดโรคในที่นี้เนี่ยต้องเป็นโรคติดต่ออันตรายมันก็คือโควิด19นะครับในระบบเดิมแต่ว่าถ้าเป็นระบบใหม่ถ้าเป็นสถานะใหม่เนี่ยมันถูกปลดออกจากโรคติดต่ออันตรายแล้วเนี่ยก็จะทำให้ติดตามรัฐธรรมนูญตรงนี้มันไม่ครอบคลุมไปถึงนะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าเรามองจากสิทธิ์ของประชาชนในการเข้ารับการตรวจก็ดีการรักษาก็ดีเนี่ยโดยปัจจุบันเนี่ยประชาชนเองเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยถูกไหมครับแล้วก็สามารถเข้าไปรับการรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนอย่างครอบคลุมทุกอย่างเลยนะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีการปรับเปลี่ยนสถานะตรงนี้ก็จะวิ่งกลับไปใช้ระบบปกตินั่นก็คือว่าระบบปัดทองบ้างระบบประกันสังคมบ้างเนี่ยประชาชนเองต่อไปนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปที่โรงพยาบาลที่ตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของการเข้าไปตรวจหาเรื่องของเชื้อโควิดเนี่ยต่อไปนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้ฟรีแบบเดิมแล้วฉะนั้นไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้ผมมีความรู้สึกว่าภาครัฐต้องอธิบายให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจนะครับเพราะตอนนี้มันมีความสับสนอยู่พอสมควรบางครั้งเนี่ยอย่างนักวิชาการเองหรือว่าหลายคนที่ตั้งประเด็นข้อสงสัยว่าตรงนี้เนี่ยสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมตามฟังจากตัวภาครัฐเองเนี่ยบางคนก็ท่านก็ออกมาอธิบายแล้วบอกว่าเอ๊ะตรงนี้นะอาจจะเหมือนเดิมนะมันก็เลยทำให้เรื่องของกระบวนการสื่อสารการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสับสนอยู่พอสมควรค่ะทัศนะของอาจารย์เองมองว่าควรที่จะชี้แจงหรือทำความเข้าใจประเด็นนี้ให้ชัดไปก่อนไหมคะก่อนที่จะมีการปรับจริงๆอะค่ะถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้เอาแค่ในแง่ของการสื่อสารเรื่องของสิทธิของประชาชนก่อนเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเรื่องของโควิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทำให้ประชาชนเนี่ยค่อนข้างกังวลอยู่พอสมควรแล้วก็ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าในทางการแพทย์จะบอกว่าเรื่องของความรุนแรงของเชื้อมันลดน้อยถอยลงอันนั้นก็เรื่องนึงแต่ว่าความกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประชาชนถ้าได้รับเชื้อแล้วกับเรื่องของการเข้าไปเข้าถึงสิทธิในการรักษาเรื่องพวกนี้เนี่ยยังมีความจำเป็นแล้วมีความสำคัญกับประชาชนในหลายๆครอบครัวนะครับต้องไม่ลืมว่าหลังจากที่มีเรื่องของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเนี่ยนะครับเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐเองก็ดีนะครับเรื่องของระบบสาธารณสุขก็ดีเนี่ยมันเข้าไปกระทบกับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรฮะเรื่องของสถานะในทางเศรษฐกิจของประชาชนด้วยอยู่พอสมควรประชาชนได้รับผลกระทบจากโควิดค่อนข้างเยอะฉะนั้นถ้าสมมติจะมีการปลดล็อกตรงนี้แล้วมันไปกระทบสิทธิ์ของประชาชนตรงนี้แล้วมันเชื่อมโยงอยู่กับเรื่องของผลกระทบในทางเศรษฐกิจเขาจะต้องมีการควักค่าใช้จ่ายเองอะไรเองอย่างตรงนี้ผมคิดว่าภาครัฐต้องอธิบายให้ชัดนะครับกับประชาชนประชาชนเองเนี่ยเขาจะได้วางแผนในเรื่องของการรับมือกับเรื่องพวกนี้ได้นะครับในอนาคตอาจารย์ขออนุญาตประเด็นที่อาจารย์พูดถึงพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับถ้าเกิดว่ามีการประกาศนี้จริงในทางกฎหมายแล้วมันจะไปกระทบอะไรกับประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือเปล่าครับอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับคุณอุรชัยครับก็คือว่าถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยเราจะพบว่าในปี63เนี่ยนะฮะที่รัฐบาลเองมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตอนนั้นเราเจอโควิดรอบแรกๆเลยนะครับแล้วก็มีการตั้งตัวสบคขึ้นมาเนี่ยโดยหลักๆเราต้องเข้าใจว่าการที่รัฐบาลประกาศเนี่ยตอนนั้นรัฐบาลยึดโยงเหตุผลของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็คือโควิดนั้นมีลักษณะเป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงครับซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงอยู่กับสิ่งที่ผมอธิบายไปตั้งแต่ตอนต้นที่เราสนทนากันก็คือว่า
เมื่อโควิดมีลักษณะเป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงแล้วเนี่ยแล้วเราจะมีการปลดสถานะลบสถานะลงแล้วเราบอกว่าตอนนี้มันเป็นลักษณะของเชื้อโอมิครอนนะแล้วมีลักษณะของการที่โรคนั้นมีอันตรายที่มารุนแรงลดน้อยถอยลงเนี่ยแสดงว่าเมื่อคุณปรับสถานะตรงนี้เนี่ยมันจึงมีผลในทางกฎหมายนะครับกับเหตุผลในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็คือเหตุผลเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วถูกไหมครับเมื่อมันไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยมันจึงกระทบกับเรื่องของสถานะของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยถ้าอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแบบง่ายๆก็คือว่าเมื่อตอนนั้นเนี่ยเหตุผลในการประกาศเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่รุนแรงว่าง่ายๆแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่ได้รุนแรงแล้วเมื่อไม่ได้รุนแรงแล้วเนี่ยมันจึงมีผลแน่นอนกับการที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยอาจจะต้องยกเลิกไปครับเพราะว่าเหตุผลเนี่ยมันคนละแบบกันครับในทางกฎหมายเนี่ยเวลาที่เราประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันมีความมุ่งหมายก็คือว่าเราจะให้ภาครัฐเนี่ยเขามีเครื่องมือนะครับมีมาตรการในทางกฎหมายมีมาตรการในทางสาธารณสุขที่ค่อนข้างเข้มข้นกว่าปกติครับใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อหมายถึงว่าตัวโรคเนี่ยมันไม่ได้มีความรุนแรงขนาดนั้นมาตรการความเข้มข้นในภาครัฐจึงไม่มีความจำเป็นนะครับเพราะต้องไม่ลืมว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ในทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเข้าไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากกว่าครับกรณีปกติเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเวลามีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยคุณอุรชัยกับคุณดาวีเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินการดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติได้ถ้าภาครัฐมีการออกมาตรการออกมาเช่นบอกว่าห้ามชุมนุมกันเกินกว่า5คนรวมตัวกันต่อเท่านี้ห้ามใส่ห้ามที่จะมีการอะไรล่ะครับใกล้ชิดกันระหว่างนี้จะต้องมีการใส่แมสก์บ้างจะต้องมีการจำกัดสิทธิ์ต่างๆฉะนั้นไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆเนี่ยภาครัฐสามารถที่จะกำหนดได้เองหากแต่ว่าถ้าเราสังเกตให้ดีจะพบว่ามันเป็นเรื่องของการยึดโยงอยู่กับเรื่องของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องมาตรการต่างๆที่มีการประกาศขึ้นมาทั้งนั้นฉะนั้นถ้าเป็นกรณีเช่นนี้เนี่ยมันจึงมีผลกับเรื่องของการที่ภาครัฐเองอาจจะต้องเข้าไปพิจารณาในการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะว่าเหตุผลหรือว่าตัวข้อเท็จจริงมันแตกต่างกันออกไปตอนนี้หลายคนก็เลยมองว่าเดี๋ยวจะไปกระทบต่อแผนงานการปกครองด้านอื่นๆด้วยหรือเปล่านะครับช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์พรสันนะครับขอบพระคุณค่ะครับครับอาจารย์พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับอาจารย์เป็นนักกฎหมายอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีอีกหนึ่งประเด็นเมื่อวานนี้นะครับที่หลายคนติดตามกันก็คือความคืบหน้าของการพิจารณาสถานะส.ส.ของ21ส.ส.ที่ถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีหมายว่ากกต.เขาจะประชุมกันเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนติดตามเรื่องนี้เพราะว่าสถานะของ21ส.ส.ความชอบธรรมของการถูกขับออกการย้ายพรรคต่างๆนานามันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อแวดวงการเมืองมากเหลือเกินนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วกรรมการการเลือกตั้งเขายังไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้ใช่ค่ะยังไม่ได้พิจารณาเมื่อวานแต่ก็มีรายงานว่าวันนี้อาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาก็ต้องจับตาดูนะคะว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่การพิจารณาหรือเปล่าเพราะว่าวันที่18กุมภาพันธ์นี้ก็จะครบรอบ30วันที่กลุ่ม21ส.ส.เนี่ยจะต้องสังกัดพรรคใหม่ให้ครบนะคะซึ่ง18คนเนี่ยชัดเจนแล้วมีที่นั่งชัดเจนในที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรพรรคเศรษฐกิจไทย18คนแต่มีอยู่3คนตอนแรกไม่ชัดเจนแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ค่ะปรากฏภาพของพ่อลูกคุณเอกราชกับคุณวัฒนาช่างเหลาที่ขอนแก่นเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เลยเชิญคุณเอกราชช่างเหลามาพูดคุยกันเลยดีกว่าว่าเหตุผลของการตัดสินใจที่เข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยเป็นอย่างไร คุณเอกราชอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกราชคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปรชัยคุณดาวีครับครับผมคุณเอกราชตอนแรกเห็นบอกยังไม่ตัดสินใจแล้วไม่ทิ้งคุณธรรมนัสแต่อยู่ๆเมื่อคืนนี้ไปสวมเสื้อของพรรคภูมิใจไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัดสินใจยังไงคะเนี่ยคือตอนแรกอย่างที่ผมเรียนน้องสื่อมวลชนนะครับว่าผมต้องการความชัดเจนค่ะในการถูกขับออกมาว่ามีผลถูกต้องตามข้อบังคับไหมครับเพราะว่ามีคนไปร้องที่กกต.แล้วก็กกต.ก็กำหนดจะพิจารณาวันที่14ค่ะพอเมื่อวานวันที่14จะไม่พิจารณาอีกแล้วเวลามันจะสั้นลงไปทุกทีผมก็เลยหาเรื่องกับลูกชายบอกถ้าอย่างนั้นมันคงรอไม่ได้อะครับเพราะว่ามันหวาดเสียเหลือเกินเดี๋ยวเวลาอีกแค่ 2-3 วันก็จะครบกำหนด30วันแล้วค่ะครับก็เลยตัดสินใจเมื่อคืนนี่แหละครับกับลูกชายเรายังไงเราก็จะมาอยู่พรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็น
บ้านหลังเก่าของเราก่อนที่ผมจะไปอยู่พลังประชารัฐหลายท่านยังไม่เคยพูดถึงเลยว่าก่อนที่ผมจะไปอยู่พลังประชารัฐผมอยู่กรมเกียรติไทยกับทีมงานทุกคนนะครับพอในช่วงนั้นน่ะทางผู้หลักผู้ใหญ่อยากให้ไปช่วยที่พรรคพลังประชารัฐนะครับไปเพราะว่าเหตุผลที่จะไปช่วยท่านรองนายกคือลุงป้อมนะครับเพื่อสร้างพรรคพลังประชารัฐแต่ผมก็รับปากนะครับคุยกับผู้ใหญ่ว่าถ้าผมออกจากพลังประชารัฐแล้วผมจะมากลับมาที่บ้านหลังเก่าซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสนะครับก็เข้าใจกันได้ดีก่อนจากไปแล้วก็กลับมาอีกรอบก็ถือว่ากลับมาบ้านหลังเก่านะครับไม่ใช่หนีไปชอบพักใหม่ก็การรักษาคำพูดที่ผมเคยพูดไว้แล้วก่อนที่จะออกจากภูมิใจไทยเมื่อปี62นะครับว่าถ้าผมออกจากพรรคพลังประชารัฐเมื่อไหร่แล้วผมขอพาลูกชายแล้วก็ทีมงานกลับมาที่บ้านหลังเก่าอบอุ่นคือบ้านภูมิใจไทยครับครับซึ่งเมื่อเช้านี้ผมก็คุยกับลูกชายแล้วก็เขียนใบสมัครมอบให้หัวหน้าพรรคซึ่งท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีแต่งงานลูกชายคนเล็กคุณทิพย์ชนครับตั้งเหล่าครับคุณเอกราชขออนุญาตประเด็นนี้นะครับคุณเอกราชบอกว่าพอกกต.เขาเลื่อนการพิจารณาออกไปก็เลยรู้สึกว่ารอไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะช้าเกินไปเลยตัดสินใจเข้าพรรคภูมิใจไทยแสดงว่าตัดสินใจจะร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่แรกแล้วสิครับทำไมถึงไม่ออกมาประกาศท่าทีให้ชัดเจนอย่างเช่น2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกับคุณไผ่ลิคุณไผ่ยังมั่นใจว่าคุณเอกราชกับคุณวัฒนาจะมาร่วมงานกันที่พรรคใหม่อยู่เลยนะครับไม่ได้ตัดสินใจตั้งแต่แรกนะครับครับที่แรกๆเลยออกมาเนี่ยผมก็พร้อมที่จะสร้างพรรคใหม่ร่วมกับท่านธรรมนัสและทีมงานเพื่อนๆนะครับแต่ด้วยเหตุผลที่อาจจะชี้แจงไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องหารือกับลูกชายว่าเส้นทางเดินเราจะเอายังไงเพื่อความชัดเจนที่เรามีเวลาไตร่ตรองแล้วก็ติดตามตรวจสอบข้อมูลหลายด้านนะครับทำให้ข้อมูลมันละเอียดและเพิ่มขึ้นครับเพราะฉะนั้นจุดนี้จึงนำมาสู่การตัดสินใจที่จะกลับมาบ้านหลังเก่าของเราคือพรรคภูมิใจไทยครับอันนี้ไปเคลียร์ไปคุยกับคุณธรรมนัสบ้างหรือยังคะจากสาเหตุในการตัดสินใจครั้งนี้ค่ะได้มีการบอกเล่าไปทางคุณธรรมนัสหรือเปล่าคะเรียนท่านแล้วฮะเรียนท่านรัฐมนตรีธรรมนัสแล้วท่านเข้าใจพวกผมกับท่านธรรมนัสเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาเป็น10 ปีแล้วครับครับซึ่งเป็นเพื่อนกันนี่ไม่ใช่ในสถานะทางการเมืองเราเป็นเพื่อนที่ร่วมกันทำธุรกิจคบกันมานานนะครับก่อนที่จะมีสถานะโดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นท่านธรรมนัสไม่เข้าใจผมไม่เรียนท่านไปแล้วนะครับแล้วก็ที่เพื่อนน้องที่เป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยผมยังไม่ได้เรียนแต่ว่าผมเรียนท่านธรรมนัสแล้วว่ายังไงผมคงจะต้องพาลูกชายกลับมาที่บ้านหลังเก่าคือภูมิใจไทยครับท่านธรรมนัสบอกว่าโอเคพวกเราเป็นเพื่อนกันที่อยู่ที่ไหนก็เป็นเพื่อนกันนั่นเองครับท่านเข้าใจครับตรงนี้แบบนี้ต่างพักแต่พวกเดียวกันทำงานในสภาน่าจะง่ายหรือเปล่าครับคุยกันหลังไมค์ได้ทุกเรื่องผมว่าน่าจะง่ายนะครับครับจริงๆแล้วก็เราก็เป็นเพื่อนกันอย่างที่ผมเรียนนั่นแหละครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรผมกับท่านธรรมนัสเนี่ยครับเป็นเพื่อนกันตลอดอันนี้ท่านก็ให้ความมั่นใจแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นนะครับพวกเราเรียนเร่ร่อนมาหนักกว่านี้นะครับรวบกันมาหนักกว่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมต้องตัดสินใจแล้วก็แยกกันเดินนะครับนี่ร้อยเอกธรรมนัสเขายังไม่ประกาศว่าจะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีคนไหนนะครับบอกว่ารอดูคนที่เคมีเข้ากันคุณวัฒนามีคนในใจหรือยังครับอย่างสถานการณ์ปัจจุบันคุณอนุทินเองก็ดูเหมือนจะยังหนุนนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์อยู่นะครับเอาตอนนี้ด้วยระบบพรรคผมก็ต้องเคารพกติกาของพรรคครับนะครับด้วยระบบของพรรคการเมืองเนี่ยถ้าว่าส.ส.ไม่เคารพกติกาของพรรคแล้วมันก็จะเกิดความวุ่นวายเพราะฉะนั้นด้วยสถานะว่าจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีตรงนี้คงต้องเป็นมติพรรคครับครับสมัยหน้าการเลือกตั้งคุณเอกราชยังจะคงลงบัญชีรายชื่อลูกชายยังลงขอนแก่นแบบเดิมหรือพื้นที่คุยกันยังไงไว้บ้างคะลูกชายนี่ลงที่เดิมแน่นอนนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมกำลังพิจารณาอยู่ว่าผมจะลงต่อไหมครับนะครับอาจจะหยุดพักเท่านี้แล้วเป็นคนที่สนับสนุนทีมงานเพื่อก็ไปสู่เป้าหมายให้ทุกคนที่เป็นพส.นะครับผมอาจจะหยุดเท่านี้หรืออาจจะ
พิจารณาอย่างอื่นซึ่งผมว่าเวลามันยังมีเหลือเยอะครับนะครับก็ตัดสินใจเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้คงไม่ต้องรวมสรุปครับผมหยุดแค่นี้คือจะวางมือทางการเมืองไม่ลงส.ส.แล้วหรอคะหรือว่าจะอยู่เป็นแบ็คหลังหรือว่าอาจจะยังมีโอกาสพิจารณาลงใหม่ในรอบถัดไปมีโอกาสเป็นไม่ได้ทุกอย่างครับที่พูดมาเมื่อกี้นะครับที่คุณดาวีพูดมาเมื่อกี้มันมีโอกาสเป็นไปได้ทุกอย่างครับแต่รอบหน้านี้อาจจะพิจารณาว่ายังไม่ลงใช่ไหมคะอยู่เบื้องหลังไปก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีจะมีความเป็นไปได้สูงครับครับวันนี้เห็นบอกว่าจะมีแถลงข่าวอย่างเป็นทางการด้วยใช่ไหมคะคุณเอกราชคะใช่ใช่ใช่ครับตอนนี้ยังอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อว่างานแต่งเสร็จเมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะอยู่ขอนแก่นครับเนี่ยนอนตีสองเมื่อคืนยังสลึมสลืออยู่เลยเนี่ยโอเคได้ค่ะงั้นเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปขอบพระคุณคุณเอกราชมากนะคะขอบคุณครับคุณเอกราชครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคือเมื่อคืนนี้เป็นงานแต่งงานของคุณพิทักษ์ชนนะฮะพิทักษ์ชนช่างเหลาบุตรชายคนเล็กของคุณเอกราชซึ่งเขาเคยประกาศก่อนหน้านี้ว่าเขาจะประกาศสถานะทางการเมืองว่าจะไปร่วมงานกับพรรคไหนหลังวันที่14กุมภาพันธ์ไม่ใช่หลังวันวาเลนไทน์นะเขาหมายถึงหลังวันแต่งงานของคุณพิทักษ์ชนนี่แหละครับแต่ว่าที่หลายคนบางคนแล้วกันบางคนอาจจะเซอร์ไพรส์ก็คือสุดท้ายเลือกไปร่วมงานการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยขณะที่2สัปดาห์ก่อนเราคุยกับคุณไผ่นะฮะคุณไผ่ลิกคุณไผ่ยังมั่นใจอยู่เลยว่าจะได้ร่วมงานกันกับตระกูลช่างเหลานะครับก็อย่างที่บอกแล้วเขาก็บอกแล้วว่าจริงๆเขาก็มีทิศทางก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวที่จับสัญญาณจากคุณพิทักษ์ชนเนี่ยว่าไปประชุมพรรคภูมิใจไทยไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย2คนพ่อลูกพี่ชายกับคุณพ่อเนี่ยก็น่าจะไปอยู่ด้วยกันแล้วเมื่อวานนี้ก็ถือโอกาสเปิดตัวงานแต่งงานไปด้วยเลยแล้วก็มีการลงนามสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทยกลางงานคุณอนุทินก็ถอดเสื้อสูตรตัวเองเนี่ยสวมให้คุณเอกราชแล้วก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตของพรรคเนี่ยให้กับคุณวัฒนาถือว่าต้อนรับเข้าพักอย่างอบอุ่นในงานแต่งงานวันวาเลนไทน์ด้วยนะคุณวันนะฮะแต่งงานด้วยเข้าพักด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับผมคุณดาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ